น้องบรรยากาศลมแรงนะเขาว่ามันจะมีฝนตกนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีแต่ลมแรงมากๆดูน้ำแล้วก็ดูมันเป็นอะไรไม่รู้ขาวๆเนี่ยนั่งอยู่ไปที่แรกมันไม่มีเด้อยู่นั่งนั่งไปนั่งมามันเป็นอะไรไม่รู้ขาวๆพ่นลงมาเนี่ยเหมือนละอองฝนนะคะเหมือนละอองฝนอ่ะเออเนี่ยไอ้ล่ะถ้าฝนตกเนี่ยพรุ่งนี้ยายปาไปทำงานจะทำไงวะเนี่ยเพื่อนๆนะขึ้นรถไฟบ่ลมก็แรงนะบรรยากาศก็เหมือนท้องฟ้ามันไม่ได้ครึ้มนะท้องฟ้ามันคลาวนะจะว่าเป็นหมอกบ่นะอากาศเย็นหมอกบ่นะก็ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่หมอกมายืนอยู่ริมแม่เนี่ยแม่น้ำเป็นหน้าไม่เอเป็นซีนะเพื่อนหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าอะไรครับที่อะไรที่เขาที่อะไรอ่ะตรงแรงพอหันหลังปุ๊บเหมือนมันปิวเลยนะเออฝนจะตกบ่ยายปลาจะลุดมือโทรศัพท์จะลุดมือลมแรงโหดวื้อวื้อวื้อเลยดูคลื่นดูคลื่นคลื่นไม่น่ามั้ยเนี่ยเสียงคลื่นมันสาดมันซาดถ้าลมแรงแรงเกินก็ไม่มีใครมาเล่นเรือใบนะแต่ถ้าลมมันไม่แรงเกินไปอ่ะคนก็จะเล่นเรือใบกันเยอะนี่จุดชมวิวสะพานชมวิวพี่น้องที่นี่เขาก็จะมีนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นลานอ่ะนะคนปั่นจักรยานเอ่ยอะไรเอ่ยนะมีที่นั่งนะที่นั่งอลูมิเนียมเด้อพี่น้องแบบว่าเป็นขี้สนิมนะฮะอลูมิเนียมนะฮะก็มีสวนหย่อมให้เดินเล่นพาหมามาจูงเล่นอะไรเล่นนะฮะมีถังขยะนะฮะทิ้งนะนะฮะกลางคืนก็จะมีไฟโซล่าเซลล์ตรงเนี้ยสรัวสรัวเนาะทางนู้นก็มีนะฮะทางนู้นก็จะเป็นเหมือนกันนะมีที่นั่งมีโต๊ะนั่งอ่ะนะฮะใครแบบแต่ว่าทางเนี่ยเขาจะปูลาดปูนนะแล้วก็ทำอย่างดีเลยนะเวลาแบบพาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยใส่รถเข็นนะรถเขาเรียกอะไรรถเข็นคนชรานะสำหรับนั่งนะฮะพามาชมวิวบรรยากาศต่างๆนะฮะเขาก็พามาได้นะฮะเนี่ยพามาอย่างนี้แล้วก็พามานั่งชมบรรยากาศมาอาบแดดมีแดดก็จะพามาชมแดดบรรยากาศอะไรดีๆเนี่ยน้องนะฮะเนี่ยแม่น้ำจ้ะ